Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th เช้าที่สดใสของวันที่28มกราคมปี1986กลายเป็นฝันร้ายของการสำรวจอวากาศเมื่อกระสวยอวากาศชา a l เลนเจอร์เกิดระเบิดในวินาทีที่73หลังการปล่อยนักบินอวกาศทั้ง7คนเสียชีวิตทั้งหมด หนึ่งในนั้นก็คือครูคริสตาแมคคาลฟหนึ่งในนักบินอวกาศที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายในการสำรวจอวกาศกระสวยอวกาศเป็นที่ถูกทกเถียงบ้างก็ว่าเป็นความสำเร็จบางก็ว่าเป็นความล้มเหลวทำไมต้องมีกระสวยอวกาศและกระสวยอวกาศทำให้เกิดความเท่าเทียมในการสำรวจอวกาศได้อย่างไรมาฟังมุมมองอันแสนขัดแย้งในเรื่องนี้กันครับ I would like to humanize the space age by giving a perspective from a non-astronaut because I think the students will look at that and say this is an ordinary person

ได้ขึ้นเดินทางขึ้นไปบนอวกาศนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าจบลงด้วยโศกนาตกรรมนะครับของการระเบิดของยานชาเลนเจอร์เนี่ยในเที่ยวบิน S.T.S. 51L นะครับในวันที่28มกราคมปี1986ครับในเที่ยวบินนี้ครับเป็น ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับในวงการการสำรวจอวกาศแล้วก็แน่นอนว่าในวงการการศึกษาด้วยนะครับเขาบอกว่า I would like to h u m a n i z e the space age by giving a perspective from non-astronaut นะครับเขาต้องการที่จะให้การเดินทางสำรวจอวกาศเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้มุมมองการสำรวจอวกาศเนี่ยในมิติที่มาจากฝั่งของคนที่ ไม่ได้เป็นนักบินอวกาศนะครับซึ่งในพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยผมกับปั๊บก็จะมาคุยกันนะครับว่าโครงการกระสวยอวกาศเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการสำรวจอวกาศเนี่ยโครงการกระสวยอวกาศมีความสำคัญอย่างไรบ้างตอนนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องราวของโศกนันตกรรมชา a ลนเจอร์อยากให้พี่ช่วยเล่าก่อนได้ไหมครับว่าโครงการชัตเตอรเนี่ยครับมันเริ่มขึ้นมายัางไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับโครงการอพอลโลในยุคก,ก่อนหน้ายัางไงบ้างครับ โครงการกระสวยอวกาศเนี่ยถ้าจะให้พูดถึงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นโครงการที่หลายคนเนี่ยมีภาพจําเกี่ยวข้องกับการสํารวจอวกาศมากที่สุดโครงการหนึ่งนะฮะเพราะว่าแค่ตัวลักษณะรูปร่างของตัวยานเนี่ยก็คงจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับน่าจะเคยเห็นกันในภาพยนตร์ก็เห็นกันในการ์ตูนหรือว่า เคยเห็นกันตามร้านของเล่นน,นะฮะลักษณะของตัวกระสวยอวกาศเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเครื่องบินนะครับตอนที่ส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะติดอยู่กับตัวจรวดแล้วก็พุ่งขึ้นไปตรงๆเป็นจรวดแต่ว่าตอนที่บินกลับลงมาบนโลกเนี่ยก็จะกลับลงมาลงจอดบนลันเยนนะครับคล้ายๆกับการลงจอดของเครื่องบินเลยนะครับสาเหตุที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาทำกระสวยอวกาศขึ้นมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปในสมัยอพอลโลนะครับซึ่งเป็นการเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ใช่ไหมครับ ภารกิจอพอลโลเนี่ยลักษณะการเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยเขาจะเดินทางไปกับจรวดขนาดใหญ่นะครับที่ชื่อว่า Saturn 5นะครับก็เป็นจรวดที่ขนาดยาวเท่ากับหนึ่งสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็เวลาตั้งขึ้นไปเนี่ยสูงเกือบจะ100เมตรเลยนะก็คือสูงมากนะครับแล้วก็ใหญ่โตมากปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่นับยาน Starship แล้วก็ตัวจรวด Heavy Booster ของ SpaceX เนี่ยก็ นับว่าเป็นยังคงเป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตอนที่นาซาเขาเริ่มคิดว่าโครงการอพอลโลเนี่ยน่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วละเพราะว่าการเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ให้อะไรใหม่ๆแล้วนีรวมถึงตอนนั้นเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีปัจจัยทางสังคมการเมืองที่ค่อนข้างร้อนระอุนะ การที่ประชาชนเริ่มไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ส่งผลทาให้หนักการเมืองก็ต้องไม่เห็นด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาก็ไม่อยากทําให้ประชาชนไม่พอใจในงานที่เขาทาเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยนาซาก็ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็เซตติ้งภารกิจเอาไว้แล้วว่า17 18 19 20เขาอยากให้สํารวจอะไรบ้างพอโครงการถูกตัดงบหายไป3โครงการเนี่ยจริงๆดวงจันทร์ก็ยังมีของที่เขาอยากสํารวจอยู่แต่ว่าเขาต้อง มาวางแผนใหม่ว่าสรุปจะไปลงจอดที่ไหนจะเอาคนจากอาชีพอะไรไปบ้างเพื่อที่จะทำให้โครงการสุดท้ายของเขาเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เขาต้องการที่เป็นไปได้ค่ะก็มาถึงในยุคของโครงการที่ชื่อว่า Skylab ใช่ไหมครับ Skylab เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทาง NASA เขาก็เริ่มคิดได้ว่าโอเคการไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญแล้วตอนนั้นเพราะว่า ด้วยตัวเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้น่าที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับก็เลยพยายามที่จะมาโฟกัสกับการสำรวจอวกาศเนี่ยที่ใช้ระยะเวลานาน,านมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไปไกลถึงดวงจันทร์สกายบเนี่ยเขาก็จะส่งขึ้นไปโดยการถ้าพูดตรงๆมันเหมือนกับเป็นการเอาเทคโนโลยีในยุค Apollo อ p พอ l ลโลอะครับมา reuse <laughs> ก็เป็นเป็นสิ่งที่นาซาค่อนข้างเก่งนะคือการเอาเอาเทคโนโลยีเก่าๆเนี่ยมา reuse หรือแม้กระทั่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยโครงการไปดวงจันทร์ของนาซาปัจจุบันเนี่ยภารกิจอัลเตอร์มิสเนี่ยก็มีหลายๆเทคโนโลยีที่ได้มาจากการ reuse ของเทคโนโลยีจากยุคก,กระสวยอวกาศเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมสกายแล็บเนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าตัวสกายแล็บเนี่ยลักษณะการส่งขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังเป็นในลักษณะของการใช้แล้วทิ้งอยู่ก็คือ คุณส่งสถานีวากาศขึ้นไปแล้วคุณก็ส่งยานอาวกาศนะครับซึ่งก็ใช้จรวด Saturn นี่แหละนะส่งตัวแคปซูลอพอลโลเนี่ยขึ้นไปด็อกกันพอด็อกกันเสร็จเนี่ยก็นักบินอวกาศก็ทำการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยอยู่บนตัวสถานีแล้วก็สุดท้าย NASA แทบจะไม่มีเป้าหมายในการทาในการส่ง Skylab ขึ้นไปแต่ละครั้งเลยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมโครงการ Skylab ก็ถูกยกเลิกมาในที่สุดนะครับ แล้วพอคนไม่ได้รู้สึกว่าการสำรวจอวกาศมันสำคัญเนี่ยมันก็ส่งผลกับงบประมาณที่นาซาได้อีกว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นพอได้งบประมาณไม่ได้เยอะมันก็เหมือนส่งผลกับมาเป็นลูปอีกทีหนึ่งครับว่านาซาก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไอ้อความไม่ได้งบเยอะเนี่ยครับนาซาเขาก็ต้องพยายามผลิตผลงานมาเนาะคือการไปสำรวจอวกาศเนี่ยแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายว่า ไปได้ไกลที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยนาซาก็ต้องหันย้อนกลับมานะครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าแล้วเราจะไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งเอาจริงๆก็เป็นเป็นเป็นคำตอบที่เหมือนจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเราสำรวจอวกาศไปเพื่ออะไรแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับหลงทางไปหน่อยนะครับอาจจะด้วยปัจจัยทางด้านสังคมด้านการเมืองวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ สงครามเย็นเนี่ยหรือว่าสงครามที่เรียกว่าเป็น Space r a ร e หรือว่าการแข่งขันด้านอาวกาศของสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยเริ่มที่จะทุเลาลงแล้วนะครับมันจะมาพีคสุดในช่วงที่มีการแข่งขันกันไปดวงจันทร์นั่นแหละครับแล้วก็พอสหภาพโซเวียตเนี่ยเริ่มอ่อนกําลังในการสํารวจอวกาศลงเนี่ยตอนนั้นนาซาก็ไม่รู้จะแข่งกับใครแล้วนะครับการสํารวจอวกาศในตอนนั้นเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นไปที่การตั้งคําถามว่าเอาแล้วเราจะไปสํารวจอวกาศกันเพื่ออะไรมากขึ้นนะครับซึ่ง ในตอนนั้นเนี่ยในช่วงยุคหลังสงคารามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็มีแนวคิดในเรื่องของการที่เรามองมนุษย์ทางโลกใบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนจะเป็นชาติไหนเนี่ยจะเป็นเพศไหนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันนะครับก็คือเป็นฮิวแมนไคหรือว่าเป็นมนุษยชาติเนี่ยแนวคิดของเรื่องฮิวแมนไคหรือว่ามนุษยชาติเนี่ยครับมันก็ช่วยเชฟ เป้าหมายในการสำรวจอวกาศนะครับแม้กระทั่งโครงการอพอลโลเองเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นผลที่ได้มาจากการแข่งขันกันในสงครามเย็นเนี่ยลึกๆเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะสอดแทรกการสำรวจอวกาศเพื่อมนุษยชาติเนี่ยอยู่นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็คือในภารกิจอพอลโล11เนี่ยมีการนำแผ่นป้ายนะครับเพื่อที่จะเอาขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็บอกว่าการสำรวจเนี่ยเรามาเพื่อสันติเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะครับ ทีนี้การเกิดขึ้นของแนวคิดการสำรวจอวกาศเพื่อมวลมนุษยชาติเนี่ยครับมันก็มาตรงกับในช่วงที่สาภาพโซเวียตเนี่ยเริ่มอ่อนกำลังลงในการสำรวจอวกาศพอดีนะครับตอนนั้นนาซาเองเนี่ยก็เลยพยายามที่จะหาแนวทางว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้การไปอวกาศเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ คนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทํายังไงให้การไปอวกาศมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันทางการทหารอย่างเดียวนะครับก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการทํายานอาวกาศรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนานก่อนที่จะมีโครงการอาวกาศนั้นเนี่ยมันมีแนวคิดของสิ่งที่เรียกว่า space plane หรือว่าเครื่องบินอวกาศอยู่ในยุคแรกๆของการออกแบบจรวดแล้วนะครับ ก็ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ภาพยนตร์ไซไฟเมื่อร้อยปีที่แล้วอาจจะอย่างเช่นเรื่องแรกๆเลยของจอร์จลูเมียเรื่อง t r i p to t h e Moon เนี่ยครับเป็นยุคที่ยังไม่มีคอนเซปต์ของจรวดเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เขาจะส่งคนไปดวงจันทร์ในหนังก็เลยจะเป็นการที่เขาใช้ปืนใหญ่ยิงคนขึ้นไปบนดวงจันทร์หรือในยุคถัดมาเนี่ยครับที่คอนเซปต์ของจรวดคอนเซปต์ของเครื่องบินเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นซีรีส์อย่าง Star Trek ก็ถ้าสังเกตน,นะครับ เครื่องบินหรืออากาศายานในยุคนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นเครื่องสีเงาเ,เงาเนาะไม่ได้เป็นสีขาวแบบขาวด้านแบบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับภาพของจรวดหรือภาพของเครื่องบินที่ออกมาในยุคนั้นในหนังไซไฟ,ฟยุคนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีเมทัลลิกสีโลหะเหมือนกับภาพของความเป็นจริงครับหรือในยุคต่อมาเนี่ยอย่างเช่นในยุคที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อย่างอินเตอร์สเตลล่าหรือเดอะมาเชียน ตรวจของที่เขาดีไซน์เนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคนี้ครับเพอสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพ,พยนตร์ไซไฟมันต้องเบสจากความจริง และความจริงมันก็เป็นความจริงที่เป็นภาพจําของคนแต่ละยุคเหมือนกันครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแนวคิดของ Space p l a เนี่ยมันก็มาพร้อมกับแนวคิดของไซไฟนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มามาเป็นจริงในที่สุดนะครับเมื่อ NASA เองเนี่ยก็อยากที่จะสร้าง s p c e p p l n นขึ้นมาจริงๆนะครับโดยที่แนวคิดสําคัญที่นํามาสู่การสร้าง Space Shuttle หรือว่ากระสวยอวกาศเนี่ยก็คือการที่ยานอาวกาศมันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูนะถ้าเราไปดูตัวแผนตอนแรกที่นาซาเขาวาดภาพเอาไว้เนี่ยคือเขามองว่ากระสวยอวกาศเนี่ยมันง่ายมากส่งขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็กลับลงมาแล้วก็มันจะมีเหมือนกับเป็นโรงเก็บเครื่องบินนะฮนะแล้วก็เขาก็จะลากเอากระสวยอวกาศเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปจัดการเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่บรรทุก p a y ลดต่างๆขึ้นไปใช่ไหมครับเป็นแนวคิดที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วนาซาก็ เรียกว่าสอบตกในการทําให้แนวคิดนี้เป็นจริงได้คือมันก็เป็นจริงได้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่ฝันเอาไว้ตอนแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทําไม T- shuttle we've gone engine for zones the, shuttle has cleared the tower. การขึ้นบินครั้งแรกของกระสวยอาวากาศเนี่ยก็บินขึ้นในวันที่12เมษายนปี1981โดยนักบินอาวากาศที่เดินทางขึ้นไปเนี่ยก็คือจอนยังและก็รเบิร์ตคริปเปนนะครับจอนยังเนี่ยก็เป็นคนเดียวกับที่เคยไปดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโลมาแล้วด้วยนะครับก็มาเป็นนักบินอาวากาศคนแรกที่ได้ขึ้นบนกระสวยอาวากาศนะครับ แล้วหลังจากความสำเร็จของ S.T.S. 1เนี่ยครับ n าซาเองก็ได้คัดเลือกนักบินอวากาศกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่า a s t r o n a u t Group A นะครับหรือว่า A s t r ต n a u t กลุ่มที่8เนี่ยมีการเลือกสรรน,นะฮะนักบินอวากาศที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับถามว่าความหลากหลายคืออะไรต้องเล่าย้อนกลับไปว่าในสมัยอพอลโลเนี่ยคนที่จะได้ไปเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้เป็นอาชีพนักบินอวากาศอาชีพเนี่ยหรือว่าไม่ได้เป็นทหารเนี่ยมีแค่คนเดียวคนเดียวนะครับก็คือคุณแฮริสันสมิธที่เป็น นักนักธรณีวิทยาครับหรือแม้แต่อย่างนิวอัมสตรองหรือบัสออลดินเนี่ยครับก่อนที่เขาจะเป็นนักบินอวกาศเขาก็เป็นนักขับเครื่องบินรบมาก่อนครับทีนี้เนี่ยพอนาซาเริ่มคิดว่าการเดินทางไปอวกาศเนี่ยนะฮะมันช่วยให้ คนเนี่ยเปิดมุมมองใหม่ๆได้เนี่ยก็เริ่มมีความคิดว่าอ๋อดังนั้น Astronaut Group เกเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแทนของความหลากหลายนะครับทำให้นักบินอวกาศคนที่สำคัญสคัญที่ได้ขึ้นไปบนกระสวยอวกาศเนี่ยนะครับในภารกิจถัดๆไปหลังจาก STS-1 เนี่ยก็ประกอบไปด้วยนักบินอวกาศที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของอาชีพเรื่องของสาขาต่างๆนะครับ คุณแซรีไรครับเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของสหรัฐนะครับซึ่งเอาจริงก็คือตามหลังสาภาพโซเวียตมาฝั่งโซเวียตก็จะมีวาเลนติน่าเตเรสโควาขึ้นเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกนะครับก็ตั้งแต่สมัย Space Race ก่อนยุคชัตโต้ของสหรัฐอเมริกาอีกเป็น10ปีนะครับ,รบเพราะว่า นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณกายบอลฟอร์ดนะครับก็เป็นนักบินอวกาศแอฟริกันอเมริกันคนแรกนะครับคุณบอลฟอร์ดเนี่ยก็ขึ้นไปในภารกิจ STS 8นะครับในเดือนสิงหาคมปี1983แล้วก็ยังมีคุณเจฟฟรีย์โฮฟแมนนะครับเป็นนักบินอวกาศชาวยู่คนแรกจากฝั่งสหรัฐนะครับก็ได้เดินทางขึ้นไปในภารกิจ STS51D นะครับซึ่งผมกับปั๊บเองเนี่ยก็เคยได้มีโอกาส ไปพรีเซนต์งานให้คุณเจฟฟรีย์ฮอฟแมนฟังด้วยอันนี้นอกเรื่องได้ใช่ไหมครับก็คือคุณเจฟฟรีย์ฮอฟแมนก็เป็นสเปเชียลคีโนตสปีกเกอร์ของงานครับแล้วก็ระหว่างที่คนอื่นกำลังพรีเซนต์งานวิจัยของตัวเองกันอยู่ครับคุณเจฟฟรียเนี่ยครับก็ลืมปิดไมค์ของเขาแล้วก็มอ d เดอร์เตอร์ก็บอกคุณเจฟฟรียว่ามิสเตอร์เจฟฟรีย์โีรมิวโยไมคอะไรเงี้ยครับก็เป็นการดุนักวินนากาส <laughs> ที่ตลกดีเหมือนกันครับเห็นเห็นไหมครับว่า การที่นักบินอวกาศที่มีความหลากหลายเนี่ยได้ขึ้นไปอวกาศมากขึ้นเนี่ยมันทําให้แบบมันมีเรื่องเรื่องเล่าที่สุดท้ายแล้วมันมันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปนะฮะแล้วก็จนถึงทุกวันเนี้ยตอนที่เราได้เจอกับคุณเจฟฟรียฮอฟแมนเนี่ยก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับแล้วก็ได้ได,ได้รู้ว่าเออพอเขาเป็นนักบินอวกาศกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นไปบนกระสวยด้วยเนี่ยยิ่ยงทําให้เราอยากที่จะคุยกับเขานะครับ แล้วก็ยังมีคุณอิริสันอนิสุกะนะครับก็เป็นนักบินอวกาศลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันนะครับนับว่าเป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ขึ้นไปอวกาศเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบนกระสวยอวกาศในภารกิจ S.T.S. 5 1 4ด้วยนะครับทีนี้ความน่าเศร้าเนี่ยมันก็มาจนถึงเรื่องราวของคุณครูนะครับคุณครูคริสต้านี่แหละครับ คุณครูคริสตาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักบินอวกาศที่ถูกเทรนมาในกลุ่มนักสำรวจอวกาศกลุ่มแรกๆนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือตอนนั้นเนี่ยนาซาเขามีโครงการที่ชื่อว่า teacher in space นะครับก็คือเขาต้องการที่จะส่งคุณครูเนี่ยขึ้นไปสอนหนังสือลงมาจากบนวงโครจรน,นะครับแล้วก็ทำการไลฟ์สตรีมเนี่ยลงไปให้เด็กๆทั่วประเทศเนี่ยได้ดูโดยหวังว่าการ ทำงานอาวกาศเนี่ยหรือว่าการสำรวจอวกาศเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยอยากที่จะมาสำรวจอวกาศกันมากขึ้นนะครับมีคุณครูนะครับส่งชื่อมาหลายร้อยคนนะครับแล้วก็มีการทดสอบอะไรต่างๆซึ่งคุณครูคริสต้าเนี่ยได้รับการคัดเลือกในที่สุดนะครับแล้วก็ได้ทําการเตรียมตัวเพื่อที่จะมาเป็นนักบินอวกาศจริงๆนะครับแผนของคุณครูเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่า ถูกออกแบบภารกิจมาเนี่ยให้เดินทางขึ้นไปในเที่ยวบินกระสวยอวกาศนะครับบนยานชาเลนเจอร์นะครับในภารกิจวันที่28มกราคมปี1986นะครับเที่ยวบิน STS 51L 9 8 7 6 We have main engine start 4 one and lift off lift off o of r the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower ภารกิจ S T S 5 1 L เนี่ยครับถูกเลื่อนมาหลายครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เด็กๆที่เดินทางมาจากโรงเรียนของคุณครูคริสตาเนี่ยนะครับเธอสอนอยู่ที่คอนคอร์ดไฮสคูลเนี่ยในนิวแฮมป์เชียร์เนี่ยนะครับก็เดินทางมาดูที่ฐานปล่อยด้วยนะครับ กลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องมาเห็นภาพที่น่าเศร้าสลดนะครับก็คือคุณครูของเธอเนี่ยก็เสียชีวิตไปพร้อมกับการระเบิดของ sts 5 1 l นะครับระเบิดต่อหน้าเด็กๆที่ฐานปล่อยครับก็ถ้าลงลึกถึงไทม์ไลน์ของโครงการนี้อีกนิดนึงนะครับในภารกิจ sts 5 1 l เนี่ยครับกระสวยอวกาศได้ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยไปเป็นเวลา73นาทีครับก่อนที่ชิ้นส่วนของยานอวกาศจะ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนทําให้ยานอวกาศร,ระเบิดครับก็คือขึ้นไปได้แค่73วินาทีแล้วก็ระเบิดออกมาครับก็เป็นภาพที่น่าเศร้ามากแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นภาพที่มีคนถ่ายเอาไวน้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นสีขาวยาวๆแล้วก็ระเบิดออกมาก็เป็นภาพที่ค่อนข้างน่าเศร้าแล้วก็ขน,นล,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 ลุก ก็สำหรับในเที่ยวบินนี้มีนักบินที่เสียชีวิตทั้งหมด7คนนะครับก็คือทั้งหมดที่บินขึ้นไปเลยแล้วนอกจากคนครูคริสตาเนี่ยครับคุณอนิสกะที่พี่เติ้ลได้พูดถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นไปในออกาสก็เสียชีวิตในภารกิจนี้เหมือนกันครับจริงๆแล้วสาเหตุการระเบิดของกระสวยอวกาศชาเลนเจอร์เนี่ยครับมันมาจากเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือตัว ริงที่ใช้ในการซีลตัว solid rocket booster เนี่ยนะครับถ้านึกภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวท่อนจรวดนะครับที่ติดอยู่กับตรงท้องของกระสวยเนี่ยเพื่อเสริมแรงในขณะที่จรวดมันพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่จะต้องมีการรับแรงกดดันที่สูงนะครับแล้วก็มีความดันจากภายนอกภายในเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวโอริงที่ใช้ในการซีลตัว booster แต่ละท่อนเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ย มันมีปัญหานะครับซึ่งถ้าเราไปดูสารคดีนะครับที่พูดถึงความผิดพลาดของกระสวยอวกาศ Challenger เนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย NASA รู้ความเป็นไปได้เหล่านี้ครับมาโดยตลอดแต่เลือกที่จะเล่นพนันนะครับเลือกที่จะเล่นพนันว่าโอเคมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าแม้กระทั่งตัววิศวกรที่ออกแบบเนี่ยก็ยังคง ฝันร้ายอยู่ทุกคืนนะะว่ามันก็คงจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็นักบินอาวากาศที่เดินทางไปกับเที่ยวบินของกระสวยอาวากาศ Challenger เนี่ยก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับและแน่นอนครับว่านั่นก็ไม่ใช่ความผิดพลาดร้ายแรงครั้งเดียวของกระสวยอาวากาศเพราะว่าในปี2003เนี่ยกระสวยอาวากาศโคลัมเบียก็ดันมาระเบิดในขณะที่กลับสู่โลกนะครับ ทำให้นาซาเนี่ยต้องเสียกระสวยอวกาศไปถึง2ลํลำในระยะเวลา30ปีของกระสวยอวกาศนะครับจนถึงในปี2011นครับนาซาก็เลือกที่จะปลดระวางการใช้งานกระสวยอวกาศในที่สุดนะครับแล้วก็การเดินทางไปอวกาศเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยยานอาวกาศของเอกชนแทนคือจริงอยู่ที่ว่าการสำรวจอวกาศเนี่ยนะครับบางทีมันก็นำมาซึ่งโกศกนัตกรรมอย่างเช่นกรณีของคุณครู คริสตานะครับแต่ว่าถ้าเรามามองในมุมฝั่งที่น่าชื่นชมของภารกิจกระสวยอวกาศเนี่ยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ากระสวยอวกาศเนี่ยนับตั้งแต่ปีพันเแดิบเอดนี่ยครับในการขึ้นบินครั้งแรกเนี่ยจนมาถึงปี2 0 1พเ็เนี่ยที่นาซาเลือกที่จะปลดระวางกระสวยอวกาศเนี่ยนะครับนาซาเนี่ยได้พานักบินอวกาศนะครับโดยตัวเลขขึ้นไปทั้งหมดสู่อวกาศเนี่ยรวมบินทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสบห้าเที่ยวบินนะครับ รวมทั้งหมด833ที่นั่งนะครับถ้านับคนซ้ำแล้วก็355คนถ้าไม่นับคนซ้ำนะครับรวมเป็นนักวินอวกาศจาก16ประเทศนะครับชาย306คนหญิง49คนนะครับรวมคนเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย14คนทั้งหมดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลา30ปีเนีปีนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเหมือนกันเพราะว่านับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคนเดินทางไปอวกาศมากที่สุดนะฮะแล้วก็ การเดินทางนี้เนี่ยห่างจากการไปอวกาศครั้งแรกของมนุษย์เนี่ยไม่ถึง50ปีเท่านั้นนะครับรวมเงินที่ใช้ไปกับโครงการนี้ทั้งสิ้นเนี่ยสองแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะหรือว่าประมาณ6.6ล้านล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขที่อาจจะดูเหมือนเยอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมเมื่อเทียบกับคุณค่าที่กระสวยอวกาศได้สร้างขึ้นมานะครมันก็พอที่จะทําให้เราสรุปได้นะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยกระสวยอวกาศเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสําคัญในการสำรวจอวกาศเลยนะครับผมว่าประเด็นนี้จริง,รงๆแล้วน่าสนใจมากเลยนะฮะเพราะจากที่เราเล่ากันมาแล้วเนี่ยโครงการกระสวยอวกาศก็เหมือนจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมี l e ARNING CURVE ที่ค่อนข้างสูงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตมนุษย์กว่า10ชีวิตแต่ถ้าเราลองพิจารณากันดูแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากโครงการอาวกาศในยุคก,ก่อนๆอ,อ,อีกหลายโครงการเลยฮะซึ่งถึงแม้ จะไม่ได้เป็นการสำรวจอวกาศที่ไกลเท่ากับโครงการอัพอรโลอย่างการไปสำรวจดวงจันทร์เป็นเพียงแค่การไปถึงในวงโคจรของโลกเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามความสำคัญทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์และในแง่ของสังคมก็ไม่ได้ลดหย่อนไปกว่ากันเลยเรารู้สึกว่าความคุ้มค่าของมันเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลนะถ้าถ้าจะมองว่ากระสวสอวกาศเป็นยานอาวกาศที่ทำให้การสำรวจอวกาศเนี่ยมันมันพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่า ด้วยความผิดพลาดต่างๆในอดีตด้วยความรีบร้อนด้วยความอะไรบางอย่างที่ทำให้มันนำไปสู่โศกนาฏกรรมเนี่ยสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าในการทำโครงการอวกาศครั้งหน้าของเราเนี่ยไม่อย่างนั้นก็เป็นไปได้ว่าโศกนาฏกรรมอย่างโครงการชาเลนเจอร์แล้วก็โคลัมเบียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราประมาทครับ now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to a beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, Just imagine what you can do. ที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเสียงของคุณริชาร์ดแบซันนะครับเป็นเจ้าของบริษัททัวร์อวกาศนะครับที่ชื่อว่า Virgin Galactic ที่ตัวเขาเองเนี่ย สามารถที่จะเดินทางขึ้นไปสู่อวกาศในฐานะนักท่องเที่ยวได้สำเร็จนะครับทุกวันนี้ครับการสำรวจอวกาศเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแล้วก็การที่คนธรรมดาเนี่ยจะได้ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกมากนักนะครับแล้วก็อย่างที่คุณริชาร์ดแบนซันได้บอกเอาไว้นะครับว่าให้ลองจินตนาการดูครับว่าว่าเขาเองนะครับครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเด็กที่มีความฝันนะครับแล้วก็ ทุกวันนี้เนี่ยโตมาเขาก็ยังคงฝันอยู่นะครับแล้วก็ฝันของเขาเนี่ยก็เป็นจริงได้มาสำรวจอวกาศในที่สุดนะครับสิ่งนี้มันก็ยิ่งเป็นตัวตอกย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาสำรวจอวกาศได้เนี่ยมันเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความ น่าสนใจนะครับแล้วก็ในมิติหนึ่งของความเป็นมนุษย์ว่าพอเราได้ขึ้นมาอยู่บนอวกาศอันเนี้ยเรามองโลกกลับลงมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสงบสวยงามนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องมาทะเลาะกันหรือว่ามีการทําสิ่งต่างๆที่ไม่ดีต่อกันนะครับการก่อสองครามต่างๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าย้อนกลับไปในยุคข,ของคุณครูคริสตาเนี่ยถ้าเกิดเธอได้ขึ้นมา ชมวิวจากอวากาศนะครับแล้วก็ได้มองย้อนกลับลงไปถึงโลกเนี่ยก็น่าจินตนาการเหมือนกันนะครับว่าเธอจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ของเธอบ้างแล้วเธอจะใช้บทเรียนอันมีค่านี้ในการทำประโยชน์กับโลกใบนี้กับสังคมกับเด็กๆของเธอยังไงบ้างคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าได้เป็นคุณครูคริสตาในวันนั้นเนี่ยแล้วภารกิจดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ย ถ้าคุณเป็นครูคริสตาคุณจะสอนบทเรียนอะไรให้กับเด็กๆครับผมต้นนะัทนนนดวงสูงเนินครับปับเซยพัทอาชีวระกับโรค,ครับและนี่คือรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH